แก้วณัฐพรนุ่งทูพีซแจกความสดใสปนแซ่บปวดเอวคลอดจนสาวๆอิจฉานางเอกดังแก้วณัฐพรนุ่งทูพีซสีหวานแจกความสดใสปนแซ่บปวดเอวคลอดจนสาวๆพากันอิจฉาสวยเก่งครบเครื่องจริงๆสำหรับนางเอกมากฝีมือแก้วณัฐพรเจมีรักที่ไม่ว่าจะแสดงผลงานชิ้นไหนเป็นตีบทแตกกระจุยไปหมดแถมความรักกับแฟนหนุ่มไฮโซในประไนพรประภานับวันยิ่งหวานจนหลายคนพากันเชียร์ให้มีข่าวดีไวๆนอกจากนี้สาวแต้วยังขึ้นชื่อเรื่องการดูแลรูปร่างของตัวเองเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการออกกำลังกายและเลือกรับประทานอาหารจนกลายเป็นหนึ่งในนางเอกหุ่นเฟิร์มอันดับต้นๆของวงการเลยทีเดียวพร้อมกันนี้เจ้าตัวมักจะอวดผลประกอบการจากการมีวินัยให้เห็นผ่านชุดว่ายน้ำเป็นระยะล่าสุดทำเอาใจละลายเมื่อสาวเต้านุ่งทูพีซสีหวานน่ารักแจกความสดใสปนแซ่บพร้อมแปะแคปชั่นคิดถึงไม่บอกได้นะคิดถึงนะบอกได้เปล่างานนี้แฟนๆแห่กันเข้ามากเดไลท์ไฟลุกก่อนจะพากันอิจฉาในความเอวคลอดของนางเอกคนดังขอบคุณภาพไอจีแฮแววขีดล่างนาตะปอน แม่มากี้เกือบสิ้นชื่อร้องถึงชัดชาติช่วยตัดสินให้ทีผิดตรงไหนเรื่องนี้ต้องถึงชัดชาติผู้ว่ากทม.เมื่อเดินอยู่บนทางเท้าดีๆเหน่งออนสีฮอนโนแม่ของมากี้ราศีเกือบสิ้นชื่อเมื่อมีรถตู้วิ่งมาจอดบนทางเท้ากะทันหันพอบอกให้รอปอพอไปเตือนคนขับว่าเขาจอดบนทางเท้ากับได้คำตอบที่ทำเอาแม่เหน่งหัวร้อนถ่ายภาพรถตู้ที่จอดบนทางเท้าพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าเรื่องด่วนที่สุดเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติในฐานะที่เป็นเพื่อนวิ่งสวนลุมด้วยกันวันนี้ดิฉันเดินกลับบ้านที่ถนนหลังสวนดิฉันเดินบนทางเท้ารถคันนี้ก็ขับบนทางเท้าเกือบจะชนดิฉันแค่เส้นยาแดงผ่าแปดจริงจมูกเกือบเตะหูรถน่ะคนขับหันมายิ้มแบบเฉยมากดิฉันรอให้รถจอดแล้วบอกรอปอพอตรงนั้นว่านี่มันทางเท้านะสำหรับคนเดินช่วยบอกเขาหน่อยเพราะคนขับรถยังอยู่ในรถรปภ.บอกว่าเขาก็จอดแบบนี้มาตั้งนานแล้ว 55,555 ท่านชัดชาติขาดิฉันต้องเดินกลับบ้านด้วยความงงว่านี่ดิฉันผิดหรือรถผิดวะหรือเราเรียนน้อยไปเราคงต้องไปเรียนกฎหมายเพิ่มเติมละวันนี้ดิฉันจึงต้องขอให้ท่านช่วยตัดสินด้วยว่าใครผิดถ้าเปาบุ้นจิ้นอยู่ดิฉันคงไม่รบกวนท่านขอให้ท่านช่วยดิฉันด้วยค่าทำงานขอบคุณรูปจากไอจีมากี้ขีดล่างอราศีธัญญาโผล่คอมเมนต์ผู้จัดการพิงกี้เคลื่อนไหวครั้งแรกหลังดาราสาวเข้าเรือนจำเจ้าตัวก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเช่นกันธัญญาโผล่คอมเมนต์ผู้จัดการพิงกี้เคลื่อนไหวครั้งแรกหลังดาราสาวเข้าเรือนจำจากกรณีเต้เต้พาราด้าผู้จัดการส่วนตัวของพิงกี้สาวิกาออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกปมพิงกี้ถูกควบคุมตัวในคดีแชร์ Forex ลบ 3D พร้อมคุณแม่และพี่ชายศาลไม่ให้ประกันตัวและถูกส่งไปคุมขังในทัณฑสถานหญิงกลางตั้งแต่เมื่อวันที่18สิงหาคม65ที่ผ่านมาโดยเต้เต้ได้ไปทำบุญวันเกิดพร้อมเผยถึงเรื่องพิงกี้ว่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่รักเรารักและดูแลมากว่า28ปีอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปด้วยดีคนเราทุกคนมันมีผิดแล้วถูกได้เสมอผิดก็ว่าไปผิดถูกก็ว่ากันไปตามถูกคนล้มแล้วข้ามกับคนล้มแล้วช่วยกันยื่นมือแล้วช่วยกันประคองกันขึ้นมาความจริงมันมีเหตุและผลของมันอยู่แล้ว
อะไรที่มันเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จก็ให้มันอยู่ในขอบและเขตของมันที่นิ่งไม่ออกมาพูดหรือมีคนที่โทรมาและไม่ได้รับต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะถ้าพูดอะไรออกไปไม่ต้องกับข้อมูลจริงมันสามารถทำให้ทุกอย่างมันบิดเบือนไปได้ขอให้โอกาสกับคนที่ยังไม่มีสิทธิ์พูดได้ในตอนนี้บ้างนะคะสติและปากถ้ามันออกมาแบบความจริงน้อยมากมันสามารถทำร้ายคนได้เลยนะคะขอบคุณมากๆจากใจจริงด้านคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆทั้งอวยพรวันเกิดเต้เต้และส่งกำลังใจให้ด้วยขณะที่ธัญญาธัญญาเรศก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเช่นกันว่า SBD นะคะพี่เต้มีความสุขมากๆนะคะสู้ๆนะซึ่งเต้เต้ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าแอตตาเนียลียาขอบคุณนะคะโค้ดโจ้น้ำตาไหลเพื่อนสนิทจากไปไม่ได้ดูโชว์ไอ้สองปอบร่ำให้เสียดายลูกปลาน้ำตาท่วมรายการโค้ดโจอี้บอยน้ำตาไหลเพื่อนสนิทเสียชีวิตไปไม่ได้ดูโชว์เพลงไอ้สองเต่าตาด้านโค้ดปอบก็กลั้นน้ำตาไม่ไหวร่ำให้เสียดายลูกปลาลูกทีมคนเดียวตรงนี้เรียกว่าน้ำตาไหลตามกันทั้งโค้ดโจอี้บอยและโค้ดป๊อปปองกูลเดอะไวส์ออลสตาร์รอบแบทเทิลสัปดาห์ที่2ออกอากาศเมื่อวันที่4กันยายน65ทางช่องวัน31โดยเฉพาะคู่แบทเทิลจากทีมโค้ดโจอี้บอยคือเต๋าทัศนัยกับตัตระการที่โค้ดเลือกเพลงไอ้สองให้ทั้งคู่ได้โชว์ความมันสนุกสนานทั้งเต๋าและตาบอกเล่าเรื่องราวผ่านเพลงไอ้สองถึงตัวตนLGBTQ ความหลากหลายทางเพศผ่านเสียงร้องและลีลาจากโชว์ทั้งสนุกทั้งถ่ายทอดเรื่องราวได้โดนใจทั้งโค้ดทั้งผู้ชมโค้ดทั้ง3ชั่วโมงปอดที่สำคัญถ่ายทอดเรื่องราวบทเพลงโค้ดโจอี้บอกว่าเขานำพาเพลงนี้มาให้ผมรู้จักต้องหาโอกาสนำพาให้เขาทำเพลงนี้ด้วยกันเพราะเป็นเพลงที่สังคมปัจจุบันเรื่องนี้ต้องพูดออกมาแล้วต้องพูดด้วยความภาคภูมิใจในสิ่งที่ฉันเป็นย้อนอดีตไปเพื่อนสนิทที่นั่งข้างๆสมัยเรียนก็เป็นสมัยนั้นเขาเรียกเป็นตู้จบมาเฮียมาเป็นแรปเปอร์ส่วนเขาไปเป็นนางโชว์เพลงนี้ทำให้นึกถึงเขามากๆเสียดายเขาเสียไปแล้วเขาไม่ได้ดูเสียงสั่นเครือน้ำตาคลอทำเอาเต่าน้ำตาไหลไปด้วยด้านคู่แบทเทเบิลลูกทีมโค้ดป๊อปอย่างลูกปลาอาริยากับแซมเสริมศาสตร์มาในเพลงน้ำศาสตร์พลังเสียงกันอย่างไพเราะซึ่งสุดท้ายโค้ดป๊อปต้องตัดใจเลือกแซมโดยโค้ดป๊อปบอกกับลูกปลาว่าเป็นลูกทีมที่เสียดายเพราะคุณคือลูกทีมคนเดียวของผมที่อยู่ตรงนี้โค้ดป๊อปเสียงสั่นเครือพูดต่อไม่ออกก่อนสวมกอดลูกปลาสุดกลั้นน้ำตาร่ำให้เลย